ข้างล่างด้วยครับใครวิ่งระดับนี้นะครับก็เปลี่ยนตัวได้เลยครับก็จะปล่อยนักวิ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองท่านนายกเฟอร์เซ่ยิ่งกุลครับท่านก็มาถึงตั้งแต่ก่อนอ่างทองก็เดินทางถึงแล้วครับท่านป้องกันและนาสนะภัยจังหวัดอ่างทองให้กันเลยนะครับกำลังตำบลบางพระด้วยและแตงโมจากท่านอำเภอนะครับข้าวต้มนั้นครับเจ้าเดิมครับท่านพระครูวิเศษชัยวัฒน์นะครับเจ้าวัดท่านผู้ในการการน้องนะครับผู้นำของเราเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างอุ่นหนากว่าข้างนะครับก็บอกว่าวันนี้รวมหน้าหน่วยราชการพี่บิ๊กพี่แจ็คถือติดมือมาหลายอันเลยเพราะมีไอพีมาหลายคนเลยการนะครับเรื่องของที่จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของจับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับเดี๋ยววอร์มเลยนะครับเอาเลยครับคือผู้จัดงานช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่รับอาหารสบายๆซึ่งส่วนหนึ่งผมบอกได้เลยว่ามาจากการออกกำลังกายประจำพวกเราที่อยู่วิทยาลัยออกกำลังกายครับผมกราบขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งให้ทะเลาะกันทำงานไปโอเคครับช่วงนี้ผมอยากเคลียร์พื้นที่ท่านว่านะครับแต่ว่าวิ่งจะมีความสุขสนุกและปลอดภัยวิ่งที่อ่างทองครับสายรัดข้อมือนะครับท่านจะต้องมีสายรัดข้อมือทุกจุดนะครับจุดละ1 2022ครั้งที่1ในวันนี้การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศลโพทองลานคอไลท์มินิมาราธอน2022ครั้งที่1ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังจากค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอำเภอโพทองโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,072 คน
อำเภอโพธิ์ทองต้องขอในการจัดกิจกรรมรวมถึงสนับสนุนอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม22,000 ขวดประกอบด้วยบริษัทโตต้าโพสิตอ่างทองบริษัทอินทราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองท่านจะจังหวัดอ่างทองเป็นนักตุลาการจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็กับระมัดระวังนิดนึงนะครับดูเป็นรางด้วยอย่าลืมสายรัดข้อมือเพื่อการมีความสุขสนุกและปลอดภัยนะครับอย่าลืมสายรัดข้อมือนะครับสายรัดข้อมือนะครับสำคัญมากนะครับวิ่งอย่างมีความสุขสนุกและปลอดภัยครับตำรวจจังหวัดอ่างทองนวินสวิจิตแสงสีนะครับไปแล้วครับขังจังหวัดไปแล้วจัดหางานจังหวัดไปแล้วครับ5 กิโลครับผมนะครับ5 กิโลแล้วสายทุกคนครับก็5 กิโลครับพี่น้องจากอบจ.อ่างทอง5 กิโลครับตัดครับตอนนี้ท้ายสุดครับท้ายสุดเดินทางไปแล้วครับตามกรวีไปแล้วครับ3 กิโลตอนนี้กิน3 กิโลนะครับคุณท่านตอนนี้ทำงานที่รอกี่กิโลครับเนี่ย3 กิโลเอาเลยเข้าเลยครับเข้าเลย3 โลเดี๋ยวครับ3 โลจะพุ่งมาครับเอา5 โลไปก่อนครับ5 กิโลนะครับเป็นเชิญ5 กิโลครับในช่วงนี้ครับเป็นเชิญเลยครับถ้าไม่มี5 กิโลแล้วเดี๋ยวจะเป็นเชิญ3 กิโลนะครับ5 กิโลที่อยู่บริเวณงานนะครับเป็นงานที่สนุกมีความสุขนะครับเดินทางเอาเป็นงานที่คนนักวิ่งนั้นนะครับใส่เสื้อนักวิ่งมากที่สุดเขาปกติเอาถุงดำจะมาเดินได้ด้วยเหรอทีมงานอบต.ตลาดใหม่ครับขอจะนำฟ้าโพธิ์ทองเป็นงานแรกในประเทศไทยลง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 สามโลถึงบอกว่าจะต้องวิ่งเป็น10 โลแล้วผู้ใหญ่ชาร์จเกินโอ้โหเนี่ยลูกเราวิ่งไปหมดเลยเนี่ยโอ้สามโลหน้าตาพุ่งพุ่งไปงั้นเลยโดนงั้นเลยเนี่ยให้สุดก่อนสุดก่อนอ๋อสุดก่อนอ้าวแล้วทำไมเนี่ยสายมาเลยดูเมื่อก่อนวิ่งสิตอนนี้ขยับเหลือ3ทีมงานนางฟ้าโพธิ์ทองครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับนะครับผมจากปิตินานาสกุลในนามทีมงานสำนักรัฐบัณฑิตท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนายกสุรเชษฐ์ทิมกุลนะครับนายกสุชาติคงประสงค์นะครับคณะผู้บริหารโอ้ฮักฮักเสือเลยครับไอ้หนุ่มน้อยไปแล้วครับยอด5 กิโลมี20มาแล้วครับอันดับ2อันดับ2ตามเข้ามาแล้วระลึกมาแล้วครับวัดม่วงเอ้วัดม่วงก็เข้าแล้วครับโอ้โห19 นาทีมาลุ้นกันนะครับว่านะครับอันดับต่อไปเข้ามาแล้วนะครับ20มาเยอะครับ5 กิโลนำบัตรประชาชนไปรายงานตัวเลยนะครับนักวิ่งที่ติดอันดับทุกท่านครับนำบัตรประชาชนไปรายงานตัวที่กองอำนวยการเลยนะครับวัดม่วงมาอีกหนึ่งครับวัดม่วงมาอีกหนึ่งครับโอ้โหวัดม่วงทุกท่านครับทีมงานข้างเวทีสี่สิบพันนะครับ30โอ้50ครับผม50ขอบคุณจากข้าช้าครับโอ้ขอตามด้วยนะครับปกติต้อง1 ใน 3ก็อีก5 กิโลมาแล้วครับนายกสายชนสุขมันมาแล้วจากบ้านใกล้ขาครับอีก5 โลยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับตามนี้ซีพีกระบอกครับเฮ้ยน้ำจมครับมา
ับ3มาแล้วครับ10กิโลพาโลหินต้องอยู่นะครับพาโลหินครับทั้งมีรางวัลนะครับติดโลเข้าไปอีกแล้วนะครับติดโล5สุดท้ายพาโลทั้งตาเลยครับติดโลครับพาโลติดโลตาไหนเลยนะครับติดโลกลับมาแล้วติดโลติดสุดท้ายติดยี่สุดยอดจริงๆนะครับเต็มที่นะครับกิโลครับสวัสดีครับจากของผู้ครับท่านรองผู้ว่านั้นนะครับพร้อมที่จะมอบถ้วยรางวัลแล้วนะครับครับท่านเลยมีการแข่งขันการวันท่านอานนท์ทานสุวรรณภาพท่านนักการกาหลงกสเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับอันดับ4ครับธนพิษยอดที่มนรัตครับแฮงเอาอันดับ5โชคดีนะครับอาจารย์ขอโทษในอันดับ6นะครับสุรชาติชุมพลนะครับเรื่อยๆนั่งนิ่งอันดับ7ครับครับต้องมีผู้รับช่วยได้รอทางข้ามไปด้วยนะครับเล็กแล้วดีกว่าครับแถวหน้าสำหรับทุกคนสวยลำเลยนะครับได้ครับขออนุญาตมองกล้องนี้ก่อนนะครับพร้อมนะทุกคนพร้อมนะนึกขออนุญาตนะครับขั้นจังหวัดที่หนึ่งเพราะว่าออทาย5กิโลนะครับเมื่อกี้นะล้างเดี๋ยวผมเรื่องจัดของซีนก่อนเทียบเลยเราพยายามจะเร่งนะครับขอข้างหลังด้วยครับไอ้คอนอยู่ไหนเราพยายามจะครับการวิ่งครั้งนี้รายได้ประมาณเท่าไหร่แล้วไปใช้จ่ายอะไรบ้างครับเบื้องต้นนะฮะในส่วนของยอดนักวิ่งเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยประมาณ 3,072 คนก็รายได้หลังจากหักใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราก็ไปดำเนินการซ่อมแซมที่อาศัยแล้วก็ไปดำเนินการในเรื่องของบุคคลที่ได้รับปัญหาที่ได้รับผลกระทบปัญหาทางสังคมตามข้อมูล TPMAP แล้วก็ไทย QM ซึ่งยอดณปัจจุบันเนี่ยคาดว่าจะเหลือเงินอยู่มาสัก 4-5 แสนซึ่งเงินเหล่านี้เราก็จะเอาไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็เอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอโพทองแล้วก็ต้องกราบขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการกิจกรรมวิ่งโพทองรันฟอร์ไลท์มินิมาราธอนครั้งนี้ครับขอบคุณครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านมอบให้จะเอาไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงยิ่งครับขอบคุณครับ